ื่อวันที่4มิถุนายน2567ค่ะที่พรรคเพื่อไทยมีการประชุมส.ส.โดยมีนายวิสุทธิ์ชัยยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมโดยมีนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคและนายสรวงศ์เทียนทองส.ส.สระแก้วและเลขาธิการพรรคพร้อมส.ส.ของพรรคเข้าร่วมการประชุมซึ่งที่ประชุมนางสาวแพทองธารได้เน้นย้ำให้ส.ส.ร่วมอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568อย่างเข้มแข็งค่ะแม้หัวหน้าพรรคจะไม่ได้เป็นส.ส.แต่จะเป็นกำลังใจให้ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวค่ะว่าส.ส.ของพรรคไม่สบายใจกับการแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นก็ขอให้สบายใจเพราะนายวิษณุเข้ามาช่วยงานรัฐบาลด้วยความตั้งใจก่อนหน้านี้ได้ทำงานกับรัฐบาลไทยรักไทยมาก่อนและนายวิษณุก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจึงขอให้ส.ส.ยอมรับและเข้าใจเพื่อให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้เพราะรัฐบาลต้องการสร้างผลงานขับเคลื่อนนโยบายเรื่องระเบียบราชการการบริหารราชการเป็นเรื่องสำคัญเรื่องที่ปรึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีคนเก่งมาร่วมงานจึงเป็นเรื่องที่ดีจึงขอให้ทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันและขอให้สามัคคีกันช่วยกันสนับสนุนของนายเศรษฐาเพราะหากนายกอยู่ไม่ได้พรรคร่วมก็อยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นอะไรที่สร้างความเข้มแข็งให้รัฐบาลได้ก็ขอให้ช่วยกันและถ้าใครไม่สบายใจก็สามารถมาพูดคุยกันได้ค่ะ